เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้กับ Life Out เช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปบุกแมปใหม่แต่พอดี AirDrop มันเกิดครับซึ่งAirDrop ที่ผมเจออันนี้เนี่ยมันแตกต่างกับคราวที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วนี่มีซอมบี้มีหมาป่าใช่ไหมแต่ดูคลิปนี้ดิกล่องเพียบกวางเพียบคือแบบว่าAirDrop เนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมีกิจกรรมให้เราทำเนี่ยค่อนข้างแบบเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูกันละกันใครเคยเจอ AirDrop แบบไหนก็มาพิมพ์บอกทิ้งไว้กันได้นะครับนี่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับส่วนวิธีการที่AirDrop มันจะเกิดเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจครับคือเหมือนกับผมเล่นไปแป๊บๆอ่ะออกเกมเข้ามาใหม่บางทีก็ยังเจอเลยคือน่าจะใช้คำว่าสุ่มกันแล้วกันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอ AirDrop ที่แบบเจ๋งๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแมป level 17กันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเก็บของกันแล้วกันฟินเลยของเยอะขนาดนี้โอเคครับเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้เนาะด้านบนของบ้านนะครับก็คือเป็นแมปเลเวล17ถึงจะมาได้นะครับก็คือเป็นร้านค้าที่ถูกทำลายนะครับหรือเสียหายนั่นเองนะครับโอเคครับนิ่งๆฮะคือการมาที่เนี่ยมันมีโอกาสเจอผู้เล่นอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะนี่ไงตายแล้วคือมีคนมาก่อนนั้นนี่แล้วครับเราแทบจะไม่จำเป็นต้องสู้กับซอมบี้เลยก็ได้แต่ว่าข้อเสียของการที่มีคนอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยคือเราจะไม่ได้เลเวลไงคือคนอื่นฆ่าไปหมดแล้วเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้เราเก็บของฟินเลยชิวๆนะเก็บอะไรตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวดูครับว่าผมจะดรอปอะไรได้บ้างนะครับในที่นี่นะครับตอนแรกก็จะเอาบรรยากาศมาสู้ให้ดูนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ได้สู้แล้วล่ะนะครับก็คือเราสามารถที่จะสำรวจตามเสาได้เลยอันนี้ไม่ใช่เสาเนาะน่าจะเป็นเชลวางสินค้ามากกว่านะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีอาหารหมาด้วยในอนาคตหรือว่าตอนนี้มีแล้วเลี้ยงหมาเนี่ย เสียงอะไรซ่าๆอ๋อเสียงนี่ทีวีแล้วก็เข้าทางไหนได้เนี่ยอ๋อเข้าทางนี้ก็ดูแล้วไม่เห็นมีซอมบี้ที่มันเป็นตัวที่แบบโหดๆเลยอ่ะมีแต่ซอมบี้ธรรมดานะครับนี่เชลนี้ก็รื้อได้นะฮะแต่คือซอมบี้ถึงแม้ว่าจะหน้าตาเหมือนในแมปอื่นๆแต่ที่นี่มันเป็นซอมบี้เลเวลสูงไงมันจะอัดเราเข้าแรงเพราะฉะนั้นก็คือควรที่จะเอาของเอาอะไรมาเตรียมความพร้อมให้มันดีๆด้วยนะครับเช่นของเลเวลสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ใครเคยเล่นอยู่แล้วอันนี้น่าจะทราบเนาะว่าเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้ต้องซอมบี้มันจะเก่งขึ้นต้องใช้ของดีๆครับเนี่ยซอมบี้สาวๆฟินเลยอ่ะ เก็บของอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยฟินสาวธนูมายังไม่ได้ลองใช้เลยเนี่ยโอ้โหลองใช้เลยดิไหนยิงไป2ดอกเสียลูกไปฟรีๆครับผมไม่น่าใช้เลย นะแหมการคราฟธนูก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะชิวๆโอ้มีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้ด้วยอ้าวโอเคครับอะไรหรือชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่นี่ซึ่งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะดูดิได้สปริง10เลยอะและได้อันนี้10เลยอะคือแบบโอ้โหคือได้ง่ายมากเลยอะคือตอนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรทิ้งเลยเนี่ยก็คือที่นี่มันมีมอเตอร์ไซค์พังอยู่เอาไว้หาของทำมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับดูดิไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหมดแล้วเพราะนั้นกล่องที่มีให้เก็บก็เยอะเหมือนกันเกือบ10กล่องได้นะครับแล้วก็ซอมบี้ที่ดูแล้วก็คือโหดๆจะมีอยู่ตัวเดียวคือซอมบี้พิษอยู่ตรงนี้ซึ่งก็วิธีการฆ่าก็เหมือนในคลิปที่ผ่านๆมาที่ทำให้ดูแหละงั้นเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะรอให้มันรีเซ็ตแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่ดีกว่าเราจะได้ลองสู้กับซอมบี้ดูอันเนี้ยเหลือรอ20นาทีก็แล้วกันเนาะอันนี้คือเราไม่เห็นบรรยากาศการสู้ซอมบี้เลยโอเคครับกลับมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ซอมบี้ยังอยู่ครับผมเยี่ยมมาดูอรรถรสการต่อสู้กันนะครับซอมบี้ฟันแรงมากเห็นไหมครับ40กว่าสู้ตัวหนึ่งคือเลือดนี่หายไปเกือบ 25% เลยนะครับของเนี่ยไม่เก็บทีหลังเนาะสู้กับซอมบี้ก่อนเอาเยกี้ก่อนจะเว้นของจากศพเก็บไปก่อนคือผมกลัวอย่างที่บอกอะเดี๋ยวพอมีคนอื่นมาแล้วเราจะไม่ได้ฟาร์มเวลไอตัวนี้มันนั่งอยู่เยี่ยมเข้าข้างหลังเฮ้ยเป็นการโครบาจะพังแล้วไม่เป็นไรครับผมถ้าโครบาพังเรายังมี
รายังมีธนูอยู่ครับเอาทางนี้มันเห็นซอมบี้มันแอบอยู่หน้านี่เอาทีละตัวตัวนี้ก่อนเออตัวนี้ซอมบี้คนไข้พยายามทำให้มูดเต็มไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลือดมันรีไม่ทันต้องให้แบบมูดเยอะๆเลือดจะได้คอยรีนะครับนั่งกินอะไรอยู่จ๊ะกินอะไรไม่รู้ไม่หันมาสู้ด้วยเยี่ยมชิวๆเลยฝั่งนี้หมดยังหมดแล้วนะครับล่างต่อนั้นสายแถวนี้เขาไปไม่ได้นี่หว่าต้องมาทางนี้กล่องเพียบเลยเฮ้ยมันในนี้อยู่มันอยู่ในเชลออกมาดิเออต้องรอมันยืนนะฟันไม่ได้เออเราเคยเจอในแผนที่ต่างๆอยู่แล้วนะครับไอ้พวกที่มันนอนอะโหเลือดครึ่งหลอดแล้วอะตัวนี้ถึกมากเลยเออกินยาก่อนโอเคครับโชคดีเอายามาถูกอยู่ในเชลกันเต็มเลยอะข้ามไปก่อนได้ไหมไม่ได้มันรอมาแล้วเดี๋ยวลองใช้ธนูยิงเลยดินี่เอ้ยยิงยากนะคือเกมนี้ปืนมันจะกดรัวๆไม่ได้ไงคือมันต้องให้แบบวงแคบๆแล้วค่อยกดเนาะอันนี้เราเคยสาธิตให้ดูแล้วนะครับมาเร็วที่จะรอยิงธนูดูป๊อปเฮดช็อตเฮดช็อตไม่โดนยิงยากยิงเย็นโอ้ตายละเรียบร้อยถ้าอยากเล่นเซฟๆนะครับอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเปลืองนะลูกธนูนี่ใช้เหล็กด้วยนะครับใช้เหล็กใช้ไม้ใช้หญ้าอะไรเงี้ยมันอ่ะโอ้นอนกันเพียบเลยซอมบี้ผู้หญิงชอบชักดิ้นชักงอครับทำอะไรจ๊ะไม่ได้ลุกขอบอกนอนต่อไปนอนต่อไปจ้าจริงๆอ่ะเราคิดว่าซอมบี้อ่ะโหดร้ายนะแต่พอมาดูพฤติกรรมของตัวละครเราแล้วคือแบบว่าเรานี่โหดร้ายกว่าซอมบี้เยอะเลยซาดิสเฮ้ยตัวพ่นพิษเหมือนเดิมครับฟันหนึ่งทีเข้าข้างหลังฟันหนึ่งทีเข้าข้างหลังโอ้ฟันเร็วไปไม่เป็นไรครับเข้าข้างหลังเออฟันหนึ่งทีเข้าข้างหลังฟันหนึ่งทีเข้าข้างหลังต่อไปตายแล้วตายซะเรียบร้อยครับผมปั๊มยางหน่อยครับเพื่อความชัวร์โอเครู้สึกว่าจะง่ายกว่าแมปที่แล้วอีกนะอุ้ยได้อะไรด้วยอ่ะไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวดูดิคืออะไรอ่ะกดแตะดูก่อนนะครับอืมอ๋อกดแล้วได้ EXP โอเคเออไอกดแล้วได้ EXP 200นะครับอ่ะซอมบี้หมดแล้วเหรอโอเคที่นี่ค่อนข้างง่ายเลยครับแค่เอายามาแค่อันเดียวก็พอละแล้วก็ใช้โครบาร์ก็ชิลๆเลยนะครับอ้าวได้แฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วเออนะก็คือมาฟาร์มได้เรื่อยๆผมว่ามอเตอร์ไซค์นี่เกมนี้น่าจะหาง่ายอยู่นะเพราะว่าเห็นหลายคนก็บอกว่าได้แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกล่องนะครับที่เหลือครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรอบนี้บางอันก็ไม่ได้ใช้คำมอเตอร์ไซค์นะก็เก็บไว้เยอะๆนะครับไปกล่องใหญ่นี่อะไรเออโอ้ได้เศษผ้าด้วยโอเคสำคัญครับผมว่าใช้ในการคราฟพวกเสื้อผ้าเนาะและอื่นๆด้วยนะครับอาหารหมาเออก็หมามีแล้วนะเลเวล19นะครับจะเปิดนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้ผมเลเวล19ก่อนแต่พอมันมีระบบบอทแล้วมันก็เวลง่ายแล้วไงคะเนี้ยเดี๋ยวไปทิ้งไว้ที่แมปหาทรัพยากรแล้วก็บอทเอารัวๆนะก็จะเวลง่ายขึ้นแค่หาน้ำหาท่าอะไรให้กินให้มันโอเคอะเดี๋ยวกล่องข้างนอกเนาะรอบนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยฮะแต่ก็ดีแล้วล่ะไม่ต้องมาแย่ง EP ครับเดี๋ยว EP ผมจะขึ้นแล้วเนี่ยนี่ไงเวล8เวล18ละก็เดี๋ยว19เดี๋ยวจะทำที่อยู่ของหมาได้เดี๋ยวเก็บก่อนมีปืนบ้างมั้ยเนี่ยอาหารหมาเพียบโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นครับบรรยากาศเอ้านี่อะไรอ่ะล่องหน
อะไรวะเก็บอะไรมาวะไม่รู้เก็บอะไรมากระเป๋าเต็มเวรกรรมมันไม่เห็นเลยอ่ะมันเก็บอะไรมาไม่รู้โอเคครับนี่คือบรรยากาศของแมปเวล17นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเช่นอัปเดตที่น่าสนใจหรือผมค้ำมอเตอร์ไซค์ได้แล้วหรือบ้านหมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยจะกลับมาทำคลิปอีกทีก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม